สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบอมนะครับผมยินดีต้อนรับคอมเพรสต้องอัดคอมเพรสต้องอัดครับผมกับช่วง Inbox นะครับผมเพื่อนๆที่เข้ามาเนี่ยเกือบจะทุกคนก็น่าจะมาสนใจเรื่องของกีตาร์ตัวนี้ที่เราจะมารีวิวไม่ใช่คำว่าตัวนี้สิใช้คำว่าซีรีส์นี้เพราะเราจะมารีวิวทั้งซีรีส์เลยก็คือทั้ง2ตัวนะครับผมเพราะด้วยความที่สเปคมันเหมือนกันหมดนะเราได้ลองกันแบบช่วยการตัดสินใจเพื่อนๆไปเลยนะครับผมกับตัวบัคคัสยูนิเวอร์สซีรีส์นะครับผมครับโอเคโดยที่สตอรี่เนี่ยก็คือบัคคัสจริงๆแล้วเป็นกีตาร์แบรนด์ญี่ปุ่นเนาะครับแล้วเขาก็คือทำกีตาร์ตั้งแต่แบบรุ่นบัดเจ็ตจนถึงรุ่นที่แบบไฮเอ็นไฮเอ็นเลยเป็นเหมือนแบบแฮนด์คราฟต์จริงๆจังๆเลยอะไรประมาณนี้ทีนี้รุ่นที่เราเอามาเนี่ยเป็นรุ่นบัดเจ็ตเริ่มต้นเลยก็คือว่าเป็นรุ่นที่แบบทำอยู่ในจีนนะครับผมครับโดยที่เริ่มของบอมแกะแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวที่แบบก็คือเปิดมาจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับติ๊กแตกอย่างนี้ใช่แล้วโดยที่ความพิเศษนะความพิเศษความพิเศษกีตาร์ราคา 8,000 กว่าบาทใช่ไหมใช่แล้วครับจะมีอันนี้อยู่เขามากับอุปกรณ์เซตอัพเข้าใจได้ใช่แต่เขามีเป็นไบเซอร์ด้วยอ่ะไบเซอร์เท่โคตรหล่อแล้วก็ทีนี้ก็เป็นกระเป๋าแบบธรรมดาธรรมดานะครับซึ่งบัคคัสในแต่ละซีรีส์กระเป๋าก็จะค่อยๆพรีเมียมขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจนถึงอย่างพวกรุ่นแฮนด์คราฟก็ถ้าเกิดว่าใครสงสัยก็เข้าไปดูใน The Polarverse ก็ได้นะครับผมครับก็จะมีให้ดูอยู่ว่าเป็นแบบโอ้ยที่จับเป็นหนังอะไรอย่างนี้เลยมีบุ๋มีอะไรแบบนี้ไม่เป็นราวอะไรประมาณนั้นใช่แล้วทีนี้ด้านในครับผมบอมหยิบของบอมมาก่อนก็ได้โดยที่รุ่นของบอมนั้นเนี่ยจะชื่อรุ่น BTE 2นะครับผม RSM/M นะครับครับผม BTE ก็ตามทรงอ่ะเนาะ TE Tele บัคคัสเทเล RSM Tele 2 Maple แล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเมเปิลเมเปิลแค่นั้นเองถ้าผมจำไม่ถูกนะถ้าผมแกะขัดเชื่อมโยงไม่ผิดก็น่าจะเป็นประมาณน่าจะประมาณนั้นโดยที่จะมีให้เลือกหลายสีซึ่งสีนี่ถือว่าทำมาค่อนข้างสวยเลยถือว่าดีนะครับของผมเนี่ยเป็นโอลิมปิกไวท์นะครับสวยสวยของผมก็จะคือจะเป็นสีโซนิกบลูนะสีฟ้าครับสวยงามสวยงามถือว่างาน first impression แรกที่ผมจับมาคือสวยงานดีสวยประมาณนี้สวยจริงโอเคโดยที่ทั้งสองตัวนี้ครับผมเหมือนกันหมดเลยยกเว้นแค่ปิกอัพนะครับผมแล้วก็บริดนะครับผมครับโดยที่เริ่มแรกนะครับผมฝากบอมโชว์หน่อยครับผมได้ครับโอเคเริ่มแรกที่ลูกบิดครับผมก็คือเป็นลูกบิดแบบโรตาเมติกไทป์ไดแคสก็คือเป็นลูกบิดแบบหมุนนั่นแหละคอเนี่ยครับผมก็จะเป็นคอโรสเต็ดเมเปิลใช่ไหมครับแล้วก็สเกลเลนส์ความยาวก็เป็น 25.5 มีทั้งหมด22เฟรตนะครับผมโดยที่เรเดียส15ถือว่าดันแตกอยู่ระดับหนึ่งแบนนะแบนเรียบใช่ก็คือเล่นง่ายเล่นเลกาโตเล่นนู่นเล่นนี่แบบสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นอะไรเงี้ยง่ายประมาณนั้นดันสายก็จะแบบไม่ค่อยติดไม่ค่อยโชกอะไรประมาณนั้นครับโดยที่เฟรตเนี่ยทำมาจากเป็นนิกเกิลซิลเวอร์นะครับผมเป็นนิกเกิลนั่นแหละก็เถิบลงมาที่บอดี้เนี่ยบอดี้ก็จะเป็นพอปล่านะครับผมแล้วก็เครื่องสีเป็นแบบยูนิเทนโอเคโดยที่ปิกอัพนะครับผมของผมก็จะเป็นนี่เลยซิงซิงแฮมนะครับผมโดยที่ปิกอัพตัวบิดก็จะใส่โคเวอร์เพื่อความสวยงามครับส่วนของบอมส่วนของบอมของบอมเนี่ยตัวหน้าจะเป็นตัว P90 นะครับตรงเน็กแล้วก็ตรงบริดจ์ก็เป็นเทเลปกตินะครับซิงเกิลคอยโดยที่ของผมเนี่ยคันโยกจะเป็นคันโยกแบบ6เสานะครับผมแล้วก็เป็น1วอลลุ่ม2โทนนะครับผมโดยที่จะสปลิตคอยได้นะครับสวิตช์5ทางแน่นอนแล้วก็เอาท์พุตแจ็คเนี่ยจะอยู่ตรงนี้อยู่ด้านหน้านะครับของบอมก็สแตนดาร์ดเทเลครับสวิตช์3ทางแล้วก็วอลลุ่ม1โทน1นะครับแล้วก็ไม่มีคันโยกนะตามสไตล์เทเลแล้วก็ลูกแจ็คก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ของเทเลแล้วก็จะตัวนี้พอพลิกมาด้านหลังนะครับผมก็ตัวนี้ผมดูแล้วก็คือเจ้าตัวคันโยกเนี่ยบล็อกเนี่ยจะเป็นบล็อกเล็กนะครับผมส่วนสิ่งที่สำคัญแล้วผมอยากให้ดูเนี่ยก็คือเจ้าตัวเน็คเพลทตัวนี้ที่มีการคลิปไม่ใช่คลิปขอบเขาเรียกว่าเป็นเบสสีดำอะไรประมาณนี้เป็นการคลิปขอบเพื่อให้ดูแล้วแบบสวยงามดูมีรายละเอียดเล็กๆดีเทลสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะที่จะแบบมีดีเทลเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้ครับผมครับตัวนี้เป็นไงบ้างบอมน้ำหนักพี่ว่าน้ำหนักตัวนี้ดีนะน้ำหนักตัวนี้ค่อนข้างไปทางเบานะของพี่สำหรับของผมจะออกทางเบาเหมือนกันครับค่อนข้างดีนะผมพี่น่าจะประมาณแบบ3โลต้นเลยเบาแบบเบาจัดเลยน้ำหนักเนี่ยออกจะเบาลงนิดนึงจริงๆแล้วตามสไตล์ของกีตาร์ไม่ว่าจะแบรนด์ไหนของญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่นะไม่ได้ทุกตัวส่วนใหญ่จะออกทางน้ำหนักเบาเหมือนออกแบบสรีระออกแบบงานทั้งหมดอ่ะให้เหมาะกับคนเอเชียระดับหนึ่งสเปคโดยคร่าวก็พื้นฐานแล้วก็สิ่งที่ชอบคือน้ำหนักกับสี
ผมว่าดีไซน์ดีดีเทลเล็กๆน่ารักเยอะใช่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 ของพี่ชอบแบบงานสีงานขอบแบบมันดูแบบใช่มันดูไม่ใช่งานแบบราคาถูกอ่ะนึกออกว่ามันดูใช้คำนี้มันดูไม่ใช่งานราคาต่ำหมื่นใช่ใช่แต่ว่าสวยเลยแล้วก็ผมว่าชอบการเลือกปิกาดสีของเขามินกรีนแล้วก็สีที่เลือกก็ดีนะหลายๆสีที่ดูในเว็บก็ดีต้องบอกว่ารุ่นเนี้ยสำหรับพี่ยังไม่เท่าไหร่พี่อยากชอบคอนฟิกเจอเรชันที่มันได้ที่ไนตี้ของเราเว้ยเออเท่ดีสวยเออมันดูแล้วมันสามารถใช้งานได้กว้างขึ้นเลยฮะมันยังมีความหนาความแรงอะไรอยู่นะอันนี้จะเป็นเทเลจ๋าๆบางๆไปเลยตัวเน็กแล้วมันโอเคเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดีกว่านะครับผมครับผมโอเคก็มาในส่วนของซาวนะครับผมโดยที่ส่วนของซาวเนี่ยจะเริ่มต้นเป็นให้บอมลองก่อนละกันรอบนี้อ่ะบอมของบอมเป็นยังไงบ้างเซตอัพใช้อะไรยังไงบ้างครับก็เซตอัพของบอมเนี่ยจะมีเพดานของคิวเตอร์เป็นตัวหลักก่อนจะเอากีตาร์ต่อเข้าไปซึ่งเป็นแอมสไตล์เดสก์ท็อปเป็นแอมสไตล์แบบเพดานเป็นคอร์ดเล็กๆอะไรประมาณนี้ผมก็มีลูปเข้ารีเวิร์บดีเลย์มอดูเลชันเล่นๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จากคิวเตอร์เนี่ยเซตอัพทั้งหมดจากเพดานเนี่ยผมเอาออกมาเป็นบาลานซ์เข้ากับอินเทอร์เฟซนะครับแล้วก็ใช้จำลองตัวแคป IR หลายๆแบบผสมกันไปหลายๆซาวอะไรเงี้ยครับโอเคประมาณนี้เน้นต่อตรงนั่นแหละเหมือนเดิมก็หลังจากที่ฟังเสียงของบอมไปแล้วคราวนี้เนี่ยก็มาฟังเป็นของผมกันบ้างนะครับผมโดยที่ของผมเนี่ยเซตอัพเนี่ยผมก็จะเสียบเป็นเข้าตู้แอมป์ของผมเองนะครับผมแล้วก็มาเข้าเจ้าตัว Audio Interface ของผมนะครับผมแค่นี้เองอ
ังซาวแยกของผมกับบอมไปแล้วเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองฟังแทร็กเดโมแบบสบายๆกันบ้างดีกว่าว่าว่างนะครับผมจากผมและบอมนะครับผมซึ่งทั้งสองเนี้ยบิ๊กไพร์ Universal Audio Plug-in นะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราไปฟังมอนทาร์ดกันแล้วเนาะเดี๋ยวมาในส่วนของการให้คะแนนกันดีกว่าเริ่มด้วยหัวข้อแรกฟีเจอร์พี่ป๊อปให้เท่าไหร่ครับฟีเจอร์ฟีเจอร์สำหรับชุดตัวบัคคัสตัวนี้ใช่ไหมพี่ให้5.5 ครับผมฟีเจอร์ผมให้ประมาณ 5.5 เหมือนกันครับเหตุผลของพี่คืออย่างที่บอก 5.5 คือกลางๆไม่ได้อิมเพรสซีฟอะไรอะไรเงี้ยแต่คือโดยรวมถือว่าเป็นการตอบโจทย์การสร้างงานสไตล์ญี่ปุ่นที่ยังมีคาแรคเตอร์ของความเป็นญี่ปุ่นในความโปร่งสบายของเสียงที่เราจะได้ยินอยู่ก็คือถือว่ามีคาแรคเตอร์มีอะไรชัดแต่ว่าในหลายๆส่วนเช่นเจ้าตัวฮันโยกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นที่สปริงหรือเปล่าซึ่งสปริงมันอาจจะเออร์เรอร์หรืออะไรอย่างงี้มาก็ได้ทำให้เวลาโยกแล้วแบบมันติดค้างหรืออะไรประมาณเนี้ยครับผมซึ่งการเซตอัพดีๆก็อาจจะช่วยอะไรประมาณนั้นของผมโดยรวมอ่ะไม่ได้เจอปัญหาอะไรแต่ก็ไม่ได้เจอแบบซูเปอร์ฟีเจอร์อะไรขนาดนั้นทุกอย่างอยู่ในมาตรฐานที่ดีที่ควรเป็นครบถ้วนไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแบบพิเศษอะไรขนาดนั้นแต่ทุกอย่างอ่ะทั้งลูกบิดทั้งอะไรเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเล่นดีงานเป็ดดีไม่ได้มีปัญหาหรอกอะไรประมาณใช่ใช่มันก็อยู่กลางๆนี่แหละฮะโดยคะแนนอะไรเงี้ยครับคราวนี้เรื่องของ Ease of Use ครับผมเป็นยังไงบ้างครับบอมให้กี่คะแนนเลย Ease of Use ของผมให้ประมาณ 6.5 นะEase of Use เนี่ยพี่ให้6ครับผมด้วยเหตุผลโดยรุ่นของผมก่อนนะตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันถูกออกแบบมาดีแหละแต่สำหรับผมก็คือตัวบริดเนี่ยมันละมุนเกินไปมันละมุนเพื่อให้เข้ากับ neck middle นึกออกปะมันคือการถูกออกแบบมาเพื่อให้มันไล่เสียงให้มันพอดีกันนะประมาณนี้แต่ว่าด้วยความที่มันเหมือนมันละมุนเกินไปหน่อยมันเลยทำให้สำหรับเราเนี่ยรู้สึกว่าทำตัวหลังเราอยากจะแบบพันที่ดีมากกว่านี้หรืออะไรประมาณเนี้ยซาวมันดันกลายเป็นแบบกลมๆบุมเขาเรียกอะไรโปร่งๆอะไรประมาณนี้มันเลยฟังแล้วมันแบบนิดนึงเลยอยากว่าให้มันพุชไปได้มากกว่านี้ครับของผมเนี่ยพอต่อเล่นเลยเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องซาวมากนักด้วยความคุ้นเคยพีเนตี้แต่อันนี้จะมีความหนาที่ค่อนข้างไม่ได้แย่นะสำหรับผมนะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าคมหรืออะไรขนาดนั้นกับตัวปิกอัพหลังก็ยังเป็นกลางๆอยู่ครับแล้วก็ที่ไม่ได้ให้เพิ่มขึ้นไปอีกก็คงจะเป็นในเรื่องของส่วนตัวของเฟรดข้างในอะไรเงี้ยอาจจะต้องแก้ด้วยการเซตอัพบางอย่างเพิ่มเติมแต่มันก็จะแบนเรียบไปเลยอะไรเงี้ยต้องบอกว่าอีกหนึ่งปัญหาหลักว่าของพวกเราที่แอบเล่นเหมือนจะไม่ค่อยถนัดเนี่ยมันคือความที่พวกเราสองคนเป็นคนชินกับเรเดียสที่ค่อนข้างโค้งนิดนึงประมาณที่แต่ว่าเจ้าตัวบัคคัสเนี่ยมันโมเดิร์นไปเลยแล้วมันก็แบนไปเลยเราเลยมีความไม่ถนัดกันอ่อนๆ อะไรประมาณก็ประมาณนี้แหละครับก็คืออยู่ในคุณภาพที่ซาวเอาไปใช้งานได้เยอะอยู่เหมือนกันแต่อาจจะหนาบางอย่างอาจจะพีเนตี้อาจจะไม่ได้หนาสุดสำหรับผมนะต้องบอกว่ามันมีความชัดเจนในซาวของมันแหละแต่ถามว่าใช้งานยากไหมมันก็ไม่ได้ยากมันก็คือมันเอาไปพุชเอาไปอะไรก็โอเคอะไรประมาณนี้งานทุกอย่างเรียบร้อยดีเพลย์บิลิตี้ก็ดีอะไรประมาณนี้ครับเล่นแล้วรู้สึกว่าสบายมือแต่ว่ามันค่อนข้างจะเป็นมิดกับ
อาจจะเป็นเด็กสตรีและคนถนัดคอเล็กซึ่งผมเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคหัวข้อต่อไปในเรื่องของซาวครับพี่ป๊อปให้เท่าไหร่เอ่ยซาวพี่ให้ 6.7 ครับผมซาวเนี่ยผมให้ 6.5 ครับคือซาวแบ็คคัทข้อดีอย่างหนึ่งคือคาแรคเตอร์ความเป็นแบ็คคัทหรือสไตล์ญี่ปุ่นที่โพซิชันกีตาร์หรือซาวกีตาร์มันค่อนข้างชัดในความโปร่งคมแต่ไม่ได้พุ่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วที่ผมให้เพิ่มขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เป็นพีเนตี้มันเพิ่มมิดโลอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ทึบเกินไปมันเปิดโอกาสในการเล่นซาวอะไรหลายๆอย่างได้สนุกขึ้นกว่าที่มันจะเป็นเทเลป่องๆอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับของพี่ป๊อปเป็นไงต้องบอกว่าด้วยความของเราแล้วพอมันเป็นเทเลแบบรูปแบบนี้เนาะมันเป็นรูปแบบนี้มันเลยรู้สึกว่ามันสามารถใช้งานได้กว้างหลากหลายหลากหลายมากขึ้นด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้ใช่ครับเสียคาแรคเตอร์เทเลจ๋าหายไปแค่อย่างเดียวเสียสมองมันกลมมากขึ้นอะไรกลมๆเราเลยได้มีโอกาสได้เห็นเป็นคอนฟิกเจอเรชันที่มันเป็นพีไนตี้ตัวเน็กหลายหลายครั้งเหมือนกันในความเป็นเทเลอะไรประมาณนี้ครับส่วนของผมหรอตัวซิงซิงแฮมอะซาวอะผมรู้สึกว่าผมชอบความเป็นซิงเกิลคอยแล้วก็ชอบทุกแก๊กเลยผมแค่ไม่ถูกจริตตัวเองสำหรับตัวบิดเฉยๆแต่ถามว่าที่คะแนนให้โอเคเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วถือว่ามันเป็นซาวที่ดีอยู่ในราคาประมาณนี้แหละประมาณนี้ครับคือผมรู้สึกว่ามันโอเคแต่ว่าด้วยความที่ผมเคยลองรุ่นแฮนด์คราฟต์ได้เคยลองพวกรุ่นญี่ปุ่นมาแล้วของบัคคัสเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าที่คะแนนมันยังได้โอเคอยู่เพราะว่าเขายังคงคาแรคเตอร์เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้เลยคือเขาคงคาแรคเตอร์เอาไว้ค่อนข้างดีคือมันคือไม่ใช่บอกว่าได้แต่รุ่นถูกแต่ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากได้ซาวประมาณเนี้ยเรามาซื้อกีตาร์ยี่ห้อนี้แหละแต่ก็คือตามงบซึ่งถามว่าแล้วงบที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างงบที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือเป็นเรสโซแนนซ์เรื่องของความอิ่มความสมบูรณ์แบบของซาวเลยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆด้านการเล่นด้านอะไรพวกนี้ด้วยฟีลสัมผัสทุกอย่างนะประมาณนั้นเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วเรื่องของบัดเจ็ตเรื่องของอะไรพวกนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าในราคาบัดเจ็ตเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยอยู่ที่เท่าไหร่เจ้าตัวเนี้ยอยู่แค่8,000ต้น8,000ประมาณหมูโลนึงตอนนี้ใช่แล้วบอมให้กี่คะแนนครับของผมเนี่ยในราคานี้ผมให้ 7.5 นะเท่ากันพี่ให้ 7.5 คือราคามันดีมากราคาดีกับสิ่งที่ได้กับสิ่งที่ได้คือเอาแค่ว่าราคาเนี้ยกับสีรายละเอียด roasted maple หน้าตามันก่อนอะงานสีเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่ประทับใจนะพี่รู้สึกว่าดูแล้วแบบอย่างที่บอกว่ากีตาร์ตัวนี้สามารถเป็นกีตาร์ราคา 17,800 ได้สบายๆอะไรประมาณเนี้ยโดยหน้าตานะก็ด้วยหน้าตาเนี่ยอย่างแรกแหละผมว่าราคาค่อนข้างดีกับฟีเจอร์ภายนอกแล้วก็คุณภาพลูกบิดคุณภาพโทนวอลลุ่มหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ก็สวยแล้วก็ใช้งานได้ดีในระดับมาตรฐานซึ่งผมว่ามันคุ้มราคาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วซาวที่ได้อ่ะผมประทับใจในหัวข้อที่ว่าราคาเนี่ยมันยังคงความเป็นบัคคัสอยู่ใช่พี่เลยรู้สึกว่ามันคุ้มตรงนั้นแหละว่ามันไม่ใช่ว่าเหมือนเขาเกาะยี่ห้อตัวเองกินหรืออะไรประมาณนี้แต่คือเขามีศักดิ์ศรีอะไรของเขาที่เขายังคงคาแรคเตอร์อะไรประมาณนั้นอยู่เซอร์ติฟายในการจัดการเรื่องการเซตอัพหรือเฟรตที่ได้ใบเซอร์เนี่ยในราคาที่ไม่ถึงหมื่นเนี่ยใบเซอร์เนี่ยอันนี้อาจจะดูว่าอ่ะมันก็เป็นใบธรรมดาแต่ว่าถ้าดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการ QC ที่ดีหมายความว่าโอกาสที่คุณจะลงทุนและคุ้มค่าส่งกลับไป QC หรือว่าส่งคนไป QC โรงงานก่อนส่งออกอะไรประมาณนี้ใช่นี่เป็นจุดแข็งนะผมว่าในราคานี้แล้วยังทำเรื่อง QC ได้ดีเนี่ยมันจุดที่กีตาร์ราคาเริ่มต้นเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่อง QC หลายๆตัวอยู่แล้วซึ่งมันจะทำให้เราอาจจะต้องเอาไปเซตอัพอะไรเพิ่มเติมนู่นนี่ใช่ใช่หรืออาจจะเจออะไรที่เรามองไม่เห็นแต่คือคราวนี้เขาก็ QC มาให้แล้วอะไรประมาณนี้ใช่ก็ประมาณนี้ในเรื่องของราคาความคุ้มค่าก็ค่อนข้างดีนะแต่ถามว่าคราวนี้ถ้าเป็นผมหรือพี่ป๊อปจะซื้อหรือเปล่าครับพี่ป๊อปด้วยความที่พี่เคยลองนะเป็นพี่จะกัดฟันซื้อรุ่นญี่ปุ่นเพราะว่าสำหรับพี่คือพี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างสมบูรณ์กว่าแบบจริงจังเลยอะไรประมาณนี้ไม่ใช่รุ่นอินโดด้วยนะครับรุ่นอินโดกับรุ่นจีนนี่พี่รู้สึกว่าใกล้กันห่างกันแบบไม่ได้เยอะมากครับหมายถึงว่าตัวนู้นมันก็ดีกว่าจริงแหละอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันจะแบบไม่ได้รู้สึกเหมือนญี่ปุ่นระยะห่างมันไม่เยอะมากเนี้ยอะไรประมาณต้องบอกว่ารุ่นอินโดกับรุ่นจีนเนี่ยความรู้สึกเนี่ยรุ่นอินโดจับแล้วมันให้ความรู้สึกแน่นมือรู้สึกว่ามัน proper เลยอะ proper จริงจังแต่
เรื่องของซาวเนี่ยมันก็จะยังแบบนิดนึงแต่พอเป็นรุ่นแบบญี่ปุ่นแล้วเนี่ยซาวมันมีความแบบเนี้ยบเนี้ยบโซลูชันมันเพิ่มเยอะถูกต้องเหมือนอย่างที่เราบอกว่าไอซาวเนี่ยไอซาวโป่งๆที่แบบพี่ฟังแล้วเอามาทำลิปแล้วแบบชอบเนี่ยต้องบอกว่าไอซาวเนี่ยพอมันมีเนื้อมีอะไรเต็มมีฮาร์โมนิกที่ดีอ่ะมันกลายเป็นมันจะกลายเป็นซาวที่สวยทันทีอะไรแบบมันจะไม่ค่อยแห้งถ้าเป็นส่วนตัวผมนะด้วยความที่ยังไม่ได้ลองตัวญี่ปุ่นเนี่ยผมซื้อตัวเทเลนะเพราะว่าเหตุผลนะถ้าซื้อในราคาเนี้ยผมมองในแง่ของการ modify ก็คือเนี่ยพอมันเป็น Pinetti อ่ะมันเปลี่ยนเป็นฮัมอ่ะได้ง่ายปิกอัพอ่ะแล้วก็ฮาร์ดแวร์ QC อะไรหลายอย่างค่อนข้างโอเคแหละเข้าใจได้เข้าใจได้ว่าราคานี้คุ้มนะจริงจริงมันก็เป็นไปได้นะการเปลี่ยนเหมือนแบบปิกอัพดีๆใส่เข้าไปหรืออะไรประมาณนั้นหรือว่าอาจจะเปลี่ยนลูกบิดเปลี่ยนอะไรให้ว่ามันเป็นโกโตหรืออะไรประมาณนี้ก็อาจจะใช่ใช่ช่วยเรื่องเลสเซนต์ช่วยเรื่องอะไรอีกหลายอย่างเคสผมอาจจะอยากได้ฮัมตัวหน้าอยู่แล้วก็เป็นฮัมบักกิ้งเท่ๆสักตัวนวลๆแต่ต้องแกะดูนะต้องแกะดูนะว่าเขาเราติ้งไว้เผื่อหรือเปล่าใช่ต้องดูภายในอีกทีนึงอะไรเงี้ยแต่โอกาสโมในราคานี้สิ่งที่ได้ในราคานี้มันคุ้มที่จะเฟอร์เทอร์ต่อได้อะไรเงี้ยครับเข้าใจได้ครับถ้าเกิดอย่างนั้นคราวนี้คิดว่าเจ้าตัวบัคคัสยูนิเวอร์ซีรีส์เนี่ยน่าจะเหมาะกับใครครับแล้วเราจะแนะนำให้ใครกันดีครับผมว่าคนที่ชอบซาวบัคคัสซาวบัคคัสเป็นยังไงผมว่าเพลงญี่ปุ่นชอบซาวญี่ปุ่นใช่เพลงญี่ปุ่นซาวเจ๊ป๊อปซาวเจ๊ร็อกอะไรประมาณเนี้ยใช่ครับพวกฟังญี่ปุ่นหรือเพลงร็อกวงแบนด์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยซาวของเขาการวางในมิกซ์อ่ะมันก็จะประมาณนี้แหละบางๆแหลมๆอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้มีหนาอะไรขนาดนั้นมากอะไรเงี้ยว่าก็อาจจะถูกใจหลายๆคนที่ชอบซาวแบบนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะหลบพื้นที่ให้เบสลูกใหญ่ๆนี่แหละใช่เพราะมือเบสญี่ปุ่นที่เป็นแบรนด์หลายๆวงที่ผมดูส่วนใหญ่มือเบสจะมีการใส่เอฟเฟกต์เสียงแตกเยอะแล้วก็จะเล่นพวกมิทายเยอะกว่าในหลายๆประเทศก็ลองไปฟังดูอะไรเงี้ยหลายๆวงส่วนใหญ่นะไม่ได้บอกทุกวงอะไรเงี้ยครับแล้วก็พาร์ทริทึมถ้าไม่ใช่เป็นวงแบบเมทัลอะไรมาเลยอ่ะซาวด์เขาก็จะมีความโปร่งสบายเวลาฟังก็คือแบบเหมือนเสียงแตกมาปุ๊บริทึมเพื่อให้เหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นชั้นอะไรบางอย่างเป็นแบบก็คือแต่ตัวสิ่งที่มันดライブจริงๆอ่ะของย่านอ่ะมันกลายเป็นเบสกับกลองไงแหลมมันจะไปเพิ่มเหมือนกีตาร์จะไปเพิ่มดันแหลมฮาร์โมนิกหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งแหลมฮาร์โมนิกมันไม่ใช่การแหลมที่เพิ่มจากตู้นะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนพวกแบบปิ๊กอัพกับการออกแบบกีตาร์เพื่อให้เวลาดีดแล้วมันไปเหมือนแบบสร้างฮาร์โมนิกนั้นใช่มันคือการที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเทคนิคที่มันเป็น EQ before แบบ before comp อ่ะมันจะไปสื่อกันตรงนั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยขนาดเดียวกันก็ว่าเหมาะนะก็น่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็ใครที่อาจจะเป็นมือเล็กต้องการกีตาร์ที่จับง่ายเล่นง่ายอะไรประมาณนี้ครับในงบประมาณจำกัดก็บัคคัสยูนิเวอร์ซิตี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์ของพวกคุณได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงก็แล้วแต่ผมก็แนะนำครับสำหรับกีตาร์ยังไงคุณต้องควรไปลองก่อนนะครับผมซึ่งสามารถลองได้ที่ไหนครับผมบอมก็เราสามารถไปลองกีตาร์ตัวนี้ได้ที่ร้าน Music Plan นะครับก็มีหลายสาขาเลยไม่อยู่ในห้างนะครับผมหรือฟังแล้วชอบเลยอยากซื้อเลยก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเขาก็ได้นะครับผมก็ต้องครับใส่ Google เข้าไปเดี๋ยวก็เจอนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมทาง Music Plan ไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมที่เอาเจ้าตัวบัคคัสอันนี้มาให้เราลองนะครับผมขอบคุณมากนะจ๊ะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พวกเรา2คนก็ไปกันก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับไม่งั้นมันจะไม่ยอมขึ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากฟังแบบข้อความจากใจของพวกเรานะครับผมก็อย่าลืมกดจอยมาได้นะครับผมว่าเราคิดเห็นยังไงแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับรุ่นข้างเคียงอะไรเป็นยังไงนะครับผมกดจอยกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปถ่ายคอนเทนต์ที่ว่าก่อนนะจ๊ะไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ